เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพาเล่นชายจึงแพ้เป็นสเกมพวกเราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชุบเก่าเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมกันอีกเช่นเคยในวันนี้นะฮะมุดมาที่เซิร์ฟจีนกันอีกแล้วครับผมใช่เลยครับผมมาดูตัวใหม่ยังไม่ต้องสงสัยนะครับผมตัวที่มันมีหลายๆสกิลเป็น10สกิลนั่นเองฮะที่มีคลิปหลุดมาใน 1-2 วันที่ผ่านมานะฮะตัวที่ผมพูดถึงก็คืออันนี้เลยครับผมฟูจิมะเคนจิร่าง2นั่นเองครับผมมาดูรูปลักษณ์ภายนอกฮะก็ไม่ได้แตกต่างจากร่างแรกนะต่างกันแค่นะฮะเอาเสื้อวอร์มออกกันนั่นเองดึงเสื้อวอร์มออกย่าแปลงร่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่หน้าตาอะไรนะฮะไม่แตกต่างจากร่างหนึ่งเลยครับผมไม่รู้จะลงทุนบ้างหรือเปล่าดีหน้าของเราลงทุนวาดใหม่ในเธอนะฮะอันดับแรกครับผมเรามาดูนะฮะว่าตัวนี้ได้มายังไงครับผมฟูจิมะเคนจิร่าง2ครับผมใช้ตาสัญลักษณ์ดอกไม้แรกครับผมโอ้โหเทียบเท่ากับพวกเซโดร่าง2มาเกียร่าง2อาคางิร่าง2เลยครับผมโอ้โหบัตรฝึกไม่ต้องสงสัยเลยใช้บัตรฝึกถึง450คูปองครับผมเข้าไทยมาเนี่ยผมว่า525เพชรแน่นอนครับผมมาดูครับผมในเรื่องของสเตตัสกันต่อได้เลยครับผมสเตตัสของฟูจิมะเคนจินะฮะนะฮะมันจะเด่นในเรื่องของรวมตัวครับผมฝ่าลุยวงในแล้วก็บุกวงนอกนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเราไปดูสเตตัสข้างในกันต่อได้เลยครับผมสเตตัสข้างในฮะของฟูจิมะเคนจิร่าง2ที่เด่นก็จะมีเรื่องชุดใกล้ครับผมที่สูงถึง88ครับผมชุดกลางสูงถึง100เลยทีเดียวครับผมอุ้ย3แต้มสูง92ครับผมแล้วเลย์อัพที่95เลยทีเดียวครับผมดูสเตตัสทั่วไปตรงคุมเกมนะฮะสูงถึง105ครับผมอุ้ยหลอกเป็นล้มหลอกเป็นล้มแน่นอนครับผมแล้วเรื่องการวิ่งที่สูงถึง94เลยทีเดียวครับผมเลี้ยงบอลที่88นะฮะมาดูสเตตัสตั้งรับครับผมเด่นๆก็จะมีเรื่องการรบกวนนะฮะที่สูงถึง85แล้วก็เรื่องของสติลนะฮะที่สูงถึง100ครับผมโอ้โหสเตลกับคุมเกม100เลยฮะแล้วก็เรื่องชุดกลางอีกต่างหากครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของฟูจิมะเคนจิกันได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมก่อนที่จะไปดูตารางการรับสกิลของฟูจิมะร่าง2นะฮะเรามาดูสกิลพื้นฐานที่ติดตัวกันมาก่อนครับผมเริ่มกันที่สกิลแรกฮะจะเป็นสกิลในการกดปุ่มเลี้ยงบุกโดยสกิล3ครับผมจะเป็นการหลอกซ้ายไปขวานะครับผมโอ้โหเบิ้ล2ครั้งให้เลยทันทีฮะปกติตัวละครทั่วไปจะเบิ้ลได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วค่อยไปอัพนะฮะมาดูสกิล2กันต่อครับผมจะเป็นการกดหน้าสกิล1ครับผมจะเป็นการเลย์อัพแบบนี้ครับผมเลย์อัพแบบเอียงๆแบบนี้นะครับผมล่าง1จะไม่มีปุ่มนะฮะเลย์อัพนอกจากรับบอลเลย์อัพนะครับผมแต่ล่าง2ฮะมีให้เลยนะครับผมสกิลที่3ครับผมจะเป็นการกดปุ่มสกิล3เพื่อกดวิ่งไวนะครับผมนี่แหละฮะโอ้โหมีลมผ่านตัวเลยฮะปกติก็วิ่งไวอยู่แล้วนะครับผมพอยกาดอย่างฟูจิมะล่าง1เนี่ยครับผมไปดูสกิล4กันต่อฮะสกิลนี้ครับผมโอ้โหจะเป็นการขโมยบอลหรือสตีลบอลฮะโดยการกดปุ่มสกิล2เวลาป้องกันนั่นเองครับสตีลเหมือนของเลียวตาเลยครับผมชกแบบดื้อๆติดมืออย่างนี้เลยฮะโอ้โหแค่ยังไม่ได้อัพก็ติดมือนะครับผมมาดูสกิลที่5ครับผมโอ้โหจะเป็นการรับบอลฮะแล้วกระโดดชูตกลางอากาศแบบนี้ฮะสลับมือด้วยนะครับผมรับมือขวาแล้วก็เปลี่ยนมามือซ้ายแล้วก็ชูตแบบนี้เลยครับผมอย่างเท่ท่านี้นะฮะโอ้โหแล้วไปดูสกิลอันติได้เลยครับผมสกิลอันตินะฮะป๊าดดีละ10อันครับผมโอ้โหจะเป็นการกดนะครับผมฮุกสกิลนะครับผมและมันจะรวมไปเป็นนะฮะแสงเขียวแบบนี้เลยครับผมนี่แหละฮะหลังจากที่กดทุกสกิลแล้วนะครับผมจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้แต่ละท่าเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับผมนี่เลยฮะวิ่งไวขึ้นมีแสงสีเขียวรอบตัวฮะชูดีขึ้นแล้วดีขึ้นด้วยนะครับผมนี่เลยฮะนี่ฮะกดทีละสกิลไปเลยครับผมเดี๋ยวเราครับผมไปดูตารางการรับสกิลกันต่อได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูตารางการรับสกิลของฟูจิมะร่าง2กันได้เลยครับผมเริ่มที่สกิลแรกนะฮะเป็นสกิลในเลเวลดีด็อกนั่นเองครับผมสกิลนี้จะเป็นการเลี้ยงหลบนะฮะซ้ายขวานั่นเองครับผมจะมีสกิลทั้งหมดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7สกิลหลักครับผมกับอีก39สกิลย่อยเลยทีเดียวครับผมโอ้เยอะแท้มาดูสกิลย่อยอันแรกครับผมอันนี้นะฮะสกิลย่อยนี้จะเพิ่มอัตราครับผมการหลอกคู่ต่อสู้ให้ล้มฮะสูงสุด 5% ครับผมแล้วเรามาดูสกิลหลักอันแรกครับผมแปดบัตรฝึกครับผม
นี่เลยฮะจะเป็นการฮะเลี้ยงหลอกฮะแล้วต่อด้วยท่าชูดได้เลยครับผมเป็นการโยกนะฮะเลี้ยงบุกนั่นเองครับผมแล้วกดสกิล1ครับผมจะเป็นการโยกหลอกแล้วก็กระโดดชูดแบบนี้เลยครับผม8บัตรฝึกนะครับผมมาดูสกิลย่อยอันนี้ฮะเพิ่มระยะในการใช้ครับผมบวก 0.5 ครับผมมาดูกันต่อสกิลย่อยนี้ฮะบวกในเรื่องชุดกลางครับผมสูงสุด 5% ครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมอันนี้ครับผมจะเป็นการนะฮะเลี้ยงบุกไปได้ด้านหนึ่งแล้วต่อด้วยสกิลเลี้ยงบุกอีกทีฮะจะเป็นการหมุนตัวแล้วชูตแบบนี้ครับผมกดสกิล 4-2 ครั้งนะฮะตามรูปฮะเลี้ยงบุกแล้วต่อด้วยเลี้ยงบุกอีกครั้งฮะเข้าใจง่ายฮะแล้วก็จะเป็นการหมุนตัวแล้วก็โดดชูตนั่นเองครับผมเราไปดูสกิลย่อยอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลย่อยอันนี้ฮะจะเพิ่มระยะในการใช้ท่านี้ฮะสูงสุด 0.5 หน่วยครับผมสกิลย่อยอันต่อมานะฮะจะเพิ่มในเรื่องของชุดกลางฮะสูงสุดบวก 5% ครับผมบวกเยอะนะฮะชุดกลางครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมอันนี้ฮะ8แบบฝึกครับผมจะเป็นการเลี้ยงหลอกนะฮะ3สเต็ปครับผมเลี้ยงหลอกปุ๊บแล้วหมุนตัวแก้ว่าจะชูดแล้วหมุนตัวกลับมาอีกโอ้โหจะเลี้ยงหลอกไปไหนเยอะแยะนะฮะปุจิมาร่าง2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลย่อยอันต่อไปได้เลยครับผมโอ้โหตกใจมากๆอันนี้ฮะจะเป็นนะฮะอัตราการหลอกให้คุณต่อสู้ล้มฮะเพิ่มอีก 5% ครับผมสูงสุดนะครับผมโอ้ยจะล้มยังไงไหวเนี่ยคนประกบนะฮะสกิลหลักอันต่อมาฮะอันนี้ครับผมจะเป็นการเลี้ยงโยกหลอกไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ถอยหลังอีก1สเต็ปครับผมนี่เลยฮะเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ถอยหลังแบบนี้นะฮะ8บัตรฝึกนะจ๊ะไปดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมอันนี้ฮะเพิ่มโอกาสทำให้คู่ต่อสู้ล้มอีกแล้ว 5% ป้าเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ใครจะประกบได้นะฮะแล้วมาดูสกิลหลักอันต่อไปฮะอันนี้ฮะเป็นการต่อยอดจากสกิลที่แล้วนะครับผมโยกซ้ายขวาถอยหลังแล้วก็ตามด้วยเฟดได้เลยครับผมนี่เลยฮะนึกว่าจะไม่มีถ้าเฟดซะแล้วนะครับผมปุจิมาร่าง2นะฮะ8บัตรฝึกครับผมทำไมไม่ให้มันเฟดไปเลยนะมาดูสกิลย่อยต่อไปครับผมสกิลย่อยอันนี้นะฮะโอ้ยกดยากเหลือเกินฮะอันนี้จะเพิ่มระยะในการฮะเฟดนั่นเองครับผมใช้ท่าเฟดฮะ1หน่วยเลยทีเดียวก็ผมอุ้ยไกลเหมือนกันนะครับผมแล้วมาดูสกิลย่อยอันต่อไปนะครับผมสกิลย่อยอันนี้นะฮะจิ้มก่อนนะครับผมจิ้มกดยากนะฮะจะเพิ่มนะฮะอัตราการชูดเข้าเป้าระยะกลาง 5% แล้วก็สามารถชูด3แต้มได้ด้วยนะครับผมอีก 5% ฮะหลังจากใช้ท่าเฟดนะครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมอันนี้นะฮะแปลแบบฝึกครับผมโยกยังไงฮะโอ้โห4สเต็ปซ้ายขวาจะหอยหลังแล้วก็ไปขวาอีกครับผมโอ้มันจะหลอกให้ล้มอะไรแย่ๆนักหนาครับผมโอ้ใครประกบนี่ต้องใส่คุมเกมดีๆเลยนะฮะเจอตัวนี้นะต้องอิเคกามิอย่างเดียวเลยมาดูนะฮะสกิลย่อยฮะนี่แหละฮะบวกเรื่องนะฮะหลอกคู่ต่อสู้ให้ล้มอีก 5% เลยครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมอันนี้นะโอ้เหมือนของลูกว่าเลยฮะจะทำให้คู่ต่อสู้เวลาจะจ้วงเราเนี่ยเราสามารถโยกหลบอัตโนมัติได้แบบนี้เลยครับผมนะฮะจะจ้วงเหรอขอหลบแป๊บนึงโยกหลอกแป๊บนึงแบบนี้นะฮะบัตรฝึกนะฮะสกิลย่อยฮะอันนี้ฮะเพิ่มโอกาสในการใช้ท่านี้ฮะ 15% สูงสุดนะครับผมถ้าโยกหลอกเวลาโดนจ้วงนะครับผมแล้วก็อันนี้ฮะเพิ่มฮะอัตราการสังเกตนะครับผมของฟูจิมะ 10% อ่ะ10หน่วยฮะเวลาสังเกตว่าคู่ต่อสู้จะจ้วงเรานั่นเองครับผมทำให้เราหลบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการโยกหลบอีก 15% รวมกัน 30% ฮะ1ใน3เลยครับผมถ้าคู่ต่อสู้จะจ้วงเรานะโอ้โหว้าวว้าวมากเลยแค่สกิลรีเวลแรกนะครับผมเยอะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลในรีเวลถัดไปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูสกิลในรีเวลถัดไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในรีเวล4นะฮะจะเป็นการเลย์อัพนั่นเองครับผมจะมีนะฮะอยู่4สกิลหลักกับอีก18สกิลย่อยนะครับผมเรามาดูสกิลย่อยอันแรกกันได้เลยครับผมสกิลย่อยอันแรกนะฮะจะเพิ่มครับผมอัตราการเลย์อัพให้ดียิ่งขึ้นสูงสุด 5% ครับผมสกิลหลักอันแรกต่อได้เลยครับผมสกิลหลักอันแรกนะฮะ8บัตรฝึกครับผมจะเป็นการโยกหลอกนะฮะหรือเลี้ยงบุกแล้วตามด้วยเลย์อัพได้เลยทันทีฮะจะทำให้เป็นท่าต่อเนื่องกันนั่นเองครับผมและทำให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ8บัตรฝึกนะครับผมสกิลย่อยอันต่อไปฮะนั่นก็คืออัตราการรบกวนสูงสุด 5% ครับผมมาดูสกิลหลักอันที่2ต่อเลยฮะสกิลหลักอันนี้นะครับผม8บัตรฝึกครับผมจะทำให้ฟูจิมะจริงๆเรานะเลย์อัพได้2จังหวะครับผมขึ้นจังหวะแรกแล้วก็หมุนตัวกลางอากาศดับเบิลคัทนะฮะเป็นรีเวิร์ส
สนั่นเองครับผมเท่มากท่านี้ครับผมโอ้โหดีเลยฮะมาดูสกิลย่อยอันต่อไปได้เลยครับผมเพิ่มอัตราเลย์อัพให้ดียิ่งขึ้น 5% สูงสุดนะครับผมมาดูสกิลหลักอันที่3ต่อได้เลยครับผมสกิลหลักอันนี้ครับผม6บัตรฝึกครับผมโอ้โหอันนี้นะฮะจะทำให้ฟูจิมะเคนจิฮะหลอกคู่ต่อสู้ล้มแล้วนะฮะจะขึ้นเลย์อัพทันทีฮะแล้วเลย์อัพไม่ธรรมดานะฮะเป็นการแอร์เลย์อัพกลางอากาศครับผมดูฮะโยนบอลขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วก็จับบอลกลางอากาศเลย์อัพอีกทีครับผมโอ้โหสุดยอดจริงท่านี้นะครับผมเท่มากๆฮะมาดูกันต่อฮะสกิลย่อยนี้ฮะเพิ่มอัตราการกระทบกวนสุดๆ 5% ครับผมแล้วก็สกิลย่อยต่อไปฮะเพิ่มอัตราการเลย์อัพให้ดีขึ้น 5% สูงสุดครับผมแล้วก็สกิลหลักอันสุดท้ายครับผมสกิลหลักอันนี้นะฮะ8บัตเฟอร์ก้าผมอันนี้ฮะโคตรเท่กว่าเดิมฮะโยกหลอกจนคู่ต่อสู้ลมฮะจะทำให้ฟูจิมะเนี่ยสามารถเลย์อัพดับเบิลคัตได้ครับผมนี่เลยฮะโอ้ยกระโดดแอร์บอลกลางอากาศไม่เท่าไหร่นี่ฮะแล้วดับเบิลคัตกลางอากาศอีกโอ้โหนี่มันคูโรโกะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแปดบัตฝึกฮะแล้วสกิลย่อยอันสุดท้ายครับผมเพิ่มมาทักษะสกิลฮะหลังจากใช้ท่านี้สูงสุด10หน่วยครับผมสกิล2ก็แปลกตาแปลกใจนะฮะเราไปดูสกิลในเรื่องถัดไปกันต่อได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูสกิลในเลเวลต่อไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล B นะฮะสกิลนี้ฮะจะเป็นการกดวิ่งนั่นเองครับผมปกติฟูจิมะก็วิ่งไวอยู่แล้วนะครับผมเพิ่มสกิลวิ่งอีกนะจะมีสกิลหลักอยู่ทั้งหมดครับผม1 2 3 4 5สกิลหลักกับอีก24สกิลย่อยครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกัน24เลยนะฮะเรามาดูสกิลย่อยอันแรกครับผมสกิลย่อยอันแรกนะฮะจะเพิ่มระยะนะฮะทำให้วิ่งได้นานกว่าเดิมฮะสูงสุด1หน่วยครับผมโอ้โหจะวิ่งนานไรปันนั้นไม่หมดสักทีฮะแล้วอันนี้ฮะจะลดคูลดาวน์สกิลวิ่งฮะลงสูงสุด1วิครับผมโอ้โหวิ่งทั่วสนามแน่ฮะมาดูสกิลหลักอันแรกครับผมอันนี้ฮะแปลแบบฝึกโอ้โหอันนี้ฮะตอนที่ฟูจิมะวิ่งเนี่ยจะมีสกิลวิ่งนะฮะกระแทกไปด้านหน้าอีก1คีครับผมขึ้นมาเล็กๆฮะเหมือนของเทสซี่ยากครับผมโอ้โหเพิ่มระยะอีกนะครับผมแล้วนี่ฮะจะลดโอกาสการถูกชนจากคู่ต่อสู้ฮะ 0.5 ครับผมเวลากดใช้สกิลนะฮะวิ่งนั่นเองครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมแปดแบบฝึกครับผมโอ้โหมีท่าเก็บบอลด้วยครับผมฟูจิมะล่าง2โอ้โหทำแต้มได้เก็บบอลได้อีกครับผมหูยน่าใช้เลยฮะมีสกิลนี้ครับผมแล้วมาดูสกิลย่อยอันนี้ฮะเพิ่มระยะในการเก็บบอลฮะ1หน่วยครับผมมาดูกันต่อนะฮะสกิลย่อยต่อไปครับผมอันนี้ฮะเพิ่มระยะในการเก็บบอลฮะสูงสุด1หน่วยครับผมความสูงของการเก็บบอลนั่นเองครับผมแล้วก็สกิลหลักอันนี้ฮะ6บัตรฝึกนี่เลยฮะพูดไม่นานกันคำฮะเพิ่มระยะฮะในการเก็บบอลตอนที่มันลอยอยู่กลางอากาศครับผมนะแล้วก็มีท่าเก็บบอลตอนบอลลอยอยู่กลางอากาศแบบนี้ครับผมหดบัดฝึกนะครับฮะมาดูสกิลหลักกันต่อไปครับผมอันนี้นะฮะโอ้โหตัดบอลกลางอากาศฮะตอนที่ฟูจิมะใช้นะฮะสกิลในการวิ่งฮะหรือว่าคงสถานะวิ่งไว้ครับผมนี่ฮะจะตัดบอลแบบนี้เลยครับผมแล้วสกิลย่อยต่อไปครับผมเพิ่มระยะในการตัดบอลฮะสูงสุด1หน่วยเลยครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันฮะ1หน่วยและสกิลย่อยต่อไปเพิ่มอัตราการตัดบอลครับผมอีก 5% สูงสุดนะครับผมทำให้ตัดบอลง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็สกิลย่อยฮะอันต่อไปครับผมเพิ่มฮะความสูงในการตัดบอลสูงสุด1หน่วยครับผมโอ้โหพวกที่ส่งบอลจะสูงเสร็จแน่ฮะแล้วก็สกิลหลักอันต่อไปนี่ฮะไม่ทันขาดคำ6บอลฝึกฮะตัดบอลฮะในระยะสูงได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกครับผมโอ้ยสุดยอดจริงๆฮะตัดบอลดีทำแต้มเด่นเก็บบอลได้ครับผมโอ้โหจะว้าวไปไหนฮะเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยฮะในเรื่องต่อไปครับผม Let's go ครับโอเคครับผมเรามาดูสกิลในเลเวลต่อไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล A แล้วนะครับผมปกติสกิลนี้นะฮะจะเป็นการขโมยบอลหรือสตีลบอลนั่นเองครับผมจะมีอยู่3สกิลหลักกับอีก21สกิลย่อยเลยครับผมโอ้โหฟูจิมะร่าง2นี่เน้นสกิลย่อยเป็นหลักเลยนะฮะเรามาดูสกิลย่อยอันแรกกันได้เลยครับผมอันนี้นะจะเพิ่มระยะในการสตีลบอลนะสูงสุด 0.5 หน่วยครับผมแล้วมาดูสกิลย่อยอันต่อไปฮะจะเพิ่มอัตราการนะขโมยบอลนะฮะสูงสุด 5%ครับผมยังไม่พอนะฮะยังมีสกิลย่อยต่อไปอันนี้นะเพิ่มอัตราการขโมยบอลสำเร็จ 5% ฮะ
ตอนที่สู้ต่อสู้ถือบอลอยู่ด้วยนะครับผมเรามาดูสกิลหลักอันแรกกันได้เลยครับผมแปะบัตเฟิร์สครับผมอันนี้นะโอ้โหหลังจากที่ฟูจิมาวิ่งฮะจะมีนะฮะอัตราการนะฮะฉกบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมหรือเพิ่มสปีดในการฉกบอลให้ดีมากกว่าเดิมนะครับผมนี่เลยฮะอยู่ในสถานะวิ่งนะครับผมแล้วสกิลย่ออันต่อไปครับผมอันนี้เพิ่มอัตราการเข้าวิบอลสำเร็จอีก 5% ครับผมโอ้โหผ่านไป3อันแล้วนะฮะเรื่องการขโมยบอลอันนี้นะครับผมท่านี้ฮะแบบฝึกครับผมจังหวะที่ฟูจิมะเนี่ยทำให้คุณต่อสู้หยุดชะงักได้ตอนเลี้ยงบอลนี่ฮะจะสามารถขโมยบอลได้เลยนะครับผมเหมือนท่าของลูกคว้านะครับผมทำให้คุณต่อสู้ชะงักแล้วก็สติลแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะหยุดนะแล้วก็ขโมยบอลเลยเอาบอลมาเดี๋ยวนี้นะครับผมแล้วไปดูสกิลย่อยอันต่อไปเพิ่มอัตราการขโมยบอลสำเร็จอีกแล้ว 5% ป้าไม่อยากจะคิดอันนี้สกิลย่อยนี่นะเพิ่มรักษาสกิลฮะสูงสุด5หน่วยครับผมมาดูสกิลหลักอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้นะฮะหลังจากที่ฟูจิมะขโมยบอลสำเร็จนะฮะจะทำให้คุซูมิมะเนี่ยฟูจิมะเนี่ยนะฮะวิ่งไวได้ระยะหนึ่งครับผมสักครู่นะฮะวิ่งไวได้นี่ฮะแบบนี้นะฮะหลังจากขโมยบอลเสร็จนะครับผมนี่ฮะทำให้วิ่งไวได้นะครับผมได้ชั่วคู่นะครับผมนี่ฮะขโมยปุ๊บไปละจ้านะครับผมแปดบัตรฝึกเองนะครับผมท่านี้ก็โอเคนะฮะสกิลย่อยอันนี้ฮะจะทำให้หลังจากที่ฟูจิมะขโมยบอลสำเร็จแล้ววิ่งนะฮะสาระวิ่งจะอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิม1หน่วยครับผมขโมยบอลปุ๊บวิ่งออกนอกเส้นเลยจ้าเราไปดูสกิลในเลเวลต่อไปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูสกิลในเลเวลต่อไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล S แล้วนะครับผมปกติสกิลนี้นะฮะจะเป็นสกิลในการรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมฮะแล้วก็กระโดดชูตไปด้านข้างนั่นเองครับผมมีสกิลอยู่1 2 3 4สกิลหลักกับอีก19สกิลย่อยนะครับผมมาดูสกิลย่อยอันแรกกันได้เลยครับผมสกิลย่อยอันแรกอันนี้นะฮะนี่ครับผมจิ้มก่อนนะฮะจึกๆจะเพิ่มอัตราการชูตกลางครับผมสูงสุด 5% นะครับผมแล้วก็สกิลย่อยอันต่อไปครับผมเพิ่มระยะในการใช้ท่านี้ฮะรับบอลกระโดดชูตนั่นเองครับผมสูงสุด 0.5 หน่วยครับผมไปดูสกิลหลักแรกแปดบัตรฝึกอันนี้ฮะโอ้โหเหมือนของฟูจิมะล่างแรกฮะรับบอลจากเพื่อนได้ตรง3แต้มนะฮะแล้วก็ชูต3แต้มเลยครับผมนี่ฮะเหมือนฟูจิมะล่างแรกนะครับผมไปดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมสกิลย่อยนี้จะเพิ่มเรื่องการชูต3แต้มสูงสุด 5% ครับผมเพิ่มอัตราการชูต3แต้มนั่นเองฮะแล้วก็สกิลย่อยอันต่อไปครับผมสกิลย่อยอันนี้นะฮะจะเพิ่มอัตราการหลอกคู่ต่อสู้ฮะทำให้คู่ต่อสู้สามารถล้มลงได้ครับผมเวลาใช้ท่ารับบอลชูตไวนั่นเองครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันนี้นะแปลแบบฝึกครับผมอันนี้ฮะโอ้โหจะเป็นการรับบอลแอร์กลางอากาศจากเพื่อนฮะแล้วก็สกิดนิดนึงครับผมบอลเข้าหัวไปเลยสวยงามท่านี้ก็สวยนะฮะแปลแบบฝึกครับผมนี่ฮะแอร์บอลกลางอากาศฮะแอร์บอลจะดังไม่ได้นะเพราะแต่เล็กนะฮะก็เลยทิปอินกลางอากาศแบบนี้เลยครับผมแล้วไปดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมสกิลย่อยนี้ฮะเพิ่มอัตราการเลย์อัพเข้าเป้าฮะ 5% สูงสุดครับผมนั่นคือเพิ่มท่าเมื่อกี้นั่นเองครับผมมาดูสกิลและอันต่อไปครับผมแปะบัฟเฟอร์ครับผมอันนี้ฮะโอ้โหรับบอลนะกลางอากาศนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮะดับเบิลคัทครับผมรีเวิร์สแบบนี้ครับผมจะแอร์ด้านหน้าใช่ไหมเปลี่ยนเป็นรีเวิร์สเท่ากับว่าเป็น2จังหวะเลยฮะโอ้โหต้องซ้อน2เลยครับผมท่านี้ฮะแล้วไปดูอัตรานะฮะบวกอัตราการเลี้ยงอัพอีกแล้ว 5% ครับผมสกิลย่อยอันนี้ครับผมสูงสุดนะฮะเราไปดูสกิลหลักอันสุดท้ายได้เลยครับผมแปดบัตรฝึกนะครับผมโอ้โหด้านนี้นะจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนนะแล้วกระโดดหลอกว่าจะชูตแล้วกระโดดลงมาแล้วก็เลี้ยงหลบอีกหนึ่งจังหวะครับผมโอ้โหจะล้มไปไหนแย่ๆนะครับผมฟูจิมะโอ้ใครจะกล้าประกบล่ะครับผมโอ้ใครที่กระโดดไปเนี่ยมีหลงแน่นอนนะกระโดดว่าจะบล็อกนะครับผมแล้วก็สกิลย่อยอันสุดท้ายนะเพิ่มอัตราการทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงอีก 5% สูงสุดนะครับผมป้า นะฮะโอ้โหเราไปดูสกิลอันต่อไปเป็นอันสุดท้ายได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูตอนรับสกิลอันสุดท้ายได้เลยครับผมเป็นสกิลฮะของอันตินั่นเองครับผมจะมีสกิลหลักอยู่ทั้งหมดนะฮะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7สกิลหลักกับอีก31สกิลย่อยเลยครับผมโอ้โหเน้นสกิลย่อยแท้นะฟูจิมะนะฮะมาดูสกิลหลักแรกครับผมจะเป็นการเลี้ยงบุกนะฮะทำให้ฟูจิมะของเราเลี้ยงบุกได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสกิลอันตินะฮะจะเป็นการบัฟสกิลปกติให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลย่อยกันต่อฮะเพิ่มอัตราการทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงอีกแล้วเวลาเลี้ยงบุกนะฮะโอ้โห 5% ครับผมสูงสุดนะฮะมาดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมอันนี้นะฮะ
ลดโอกาสการถูกดักไดจากคู่ต่อสู้ 30% สูงสุดครับผมเวลาเลี้ยงบุกนะฮะเลี้ยงโชว์ไปมาโชว์ไปมาอย่างนี้ฮะคู่ต่อสู้จะดักให้เราหยุดนะครับผมยากมากยิ่งขึ้นละทีนี้นะครับผมเพราะบวกเรื่องนี้สูงสุดถึง 30% เลยนะครับผมหูเยอะเหมือนกันนะฮะมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันต่อไปครับผมอันนี้เลยฮะแปดบัตรฝึกครับผมหลังจากที่ใช้ท่าเลี้ยงบุกนะฮะทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงแล้วเรากดปุ่มชูตต่อได้เลยครับผมคู่ต่อสู้จะไม่มีทางรบกวนเราได้นะครับผมถ้าหากทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงแบบนี้นะครับผมนี่ฮะล้มลงไปซ้ายแล้วก็ชูตเลยครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันต่อไปครับผมที่ผมไปแปลมานะมันจะเหมือนกับว่าเวลาฟูจิมะเคนจิจะโดนบล็อกเนี่ยฟูจิมะเคนจิน่ะจะแกล้งเลยอัพเตี้ยนะฮะเลยอัพให้มันต่ำๆไว้ครับผมแล้วบอลมันจะไม่ไกลตัวนะฮะทำให้ฟูจิมะเนี่ยวิ่งไปเก็บบอลได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วมาดูฮะอันนี้เพิ่มในเรื่องเลยอัพเขาเป้า 5% นะครับผมแล้วไปดูสกิลย่อยอันต่อไปครับผมนี่นะฮะเพิ่มระยะในการเก็บบอลนะฮะอีก 0.5 ครับผมแล้วมาดูสกิลหลักอันต่อไปครับผมอันนี้นะโอ้โหเลย์อัพ2จังหวัดได้มันคัทรีเวิร์สครับผมทำได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอ้ยปกติมันจะใกล้ๆนะตอนแรกยังไม่ได้อัพนะอันนี้เพิ่มแล้วนะไกลเหมือนของเซนโดร่างหนึ่งเลยครับผมนี่เลยฮะโอ้ยอย่างไกลนะฮะโอ้โหทีนี้แหละฮะบล็อกยากมันยิ่งขึ้นแน่นอนครับผม8บัตรฝึกเองนะจ๊ะไปดูสกิลย่อยอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลย่อยอันนี้นะจะเพิ่มฮะอัตราการเลย์อัพได้ดียิ่งขึ้นอีก 5% สูงสุดนั่นเองครับผมแม่ไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันนี้นะครับผม6บัตรฝึกนะฮะโอ้โหจะทำให้ฟูจิมะของเราเนี่ยฮะมีสปีดอยู่ตลอดเวลาสามารถกดวิ่งได้ตลอดเวลาเลยครับผมโอ้โหเนี่ยทั่วสนามของจริงแน่นอนครับผมหูยแล้วมาดูสกิลย่อยฮะเพิ่มอัตราการเร่งความเร็วฮะ 0.5 หน่วยสูงสุดครับโอ้มาดูสกิลย่อยอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลย่อยอันนี้นะฮะจะเพิ่มเรื่องนะฮะระยะในการตัดบอล 0.1 ฮะเพิ่มระยะในการเก็บบอล 0.1 แล้วก็เพิ่มระยะในการสตีลบอลหรือขโมยบอลอีก 0.1 ครับผมทำให้ตัดบอลได้ยิ่งขึ้นนะฮะเก็บบอลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ขโมยบอลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สกิลหลักอันนี้ฮะ8บัตรฝึกก็ผมโอ้ยจะทำให้ฟูจิมะเนี่ยขโมยบอลนะครั้งแรกที่ขโมยบอลพลาดเนี่ยจะขโมยบอลซ้ำได้อีกครั้งครับผมโอ้โหเหมือนของมากี้ฮะที่กดอันตีครับผมขโมยจึ๊กๆอะไรประมาณนั้นนะสกิลย่อยนี้ฮะบวกอัตราการขโมยบอลสำเร็จ 5% สูงสุดนะครับผมไปดูสกิลย่อยต่อไปครับผมเพิ่มทักษะสกิลสูงสุด5หน่วยครับผมไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันนี้นะฮะสุดท้ายนะฮะ8บัตรฝึกครับผมโอ้โหอันนี้นะฮะจะทำให้ท่ารับบอลชุดไวเนี่ยได้ประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นการบัฟให้มันนะฮะชุดได้ดีมากยิ่งขึ้นไก่มากยิ่งขึ้นโค้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็บล็อกได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วสกิลย่อยต่อไปครับผมลดโอกาสครับผมการส่งบอลที่ผิดพลาดนะฮะสูงสุด10หน่วยนะฮะเวลาเพื่อนนะฮะคว้าบอลให้เราฮะเรารับบอลชุดเลยฮะแล้วก็เพิ่มอัตราการรบกวนนะฮะสูงสุด 5% ครับผมสกิลย่อยอันสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วนะครับผมเราไปสรุปกันท้ายคลิปสักหน่อยฮะ Let's go ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมหลังจากที่ดูทุกสกิลแล้วนะครับผมโอ้โหถือว่าฟูจิมะร่าง2เนี่ยเป็นตัวทำแต้มอย่างเต็มตัวเลยนะครับผมหลังจากที่ร่างแรกนะฮะจะเน้นทำแต้มจากวงนอกเป็นหลักครับผมแล้วก็หลอกส่งนะฮะเป็นหลักฮะแต่ร่าง2เนี่ยโอ้โหเน้นทำแต้มจากวงในแบบล้วนๆเลยครับผมเหมือนมากี่ร่าง2เลยนะครับผมโอ้โหแล้วมีอัตราการหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้ล้มเนี่ยโอ้โหบัฟแล้วบัฟอีกนะครับผมหูหลังจากที่ดูสกิลย่อยนะฮะรับรองว่าใครที่ประกบฟูจิมะร่าง2เนี่ยโอ้โหขาหักรัวๆแน่นอนครับผมแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดครับผมสำหรับฟูจิมะร่าง2นะฮะนั่นคือตัดท่าหลอกส่งออกไปครับผมโอ้โหท่ามีนี่คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมน่าจะใส่มานะฮะใส่ให้เป็นแบบอันติเหมือนของมากี่ร่าง2ก็ยังดีนะฮะแต่นี่คือตัดไปเลยครับผมเน้นทำแต้มอย่างเดียวเลยครับผมโอ้โหและที่สำคัญบัตรฝึกนี่แพงไม่แพ้มากิแน่นอนครับผมเตรียมเพชรไปเลยฮะใครเป็นสายมาใครเป็นสายฟูจิมะไม่ใช่สายมากินะใครเป็นสายฟูจิมะร่าง2นะฮะตัดบอลดีขโมยบอลเก่งหลอกล่อเก่งทำแต้มวงในเก่งครับผมชูด3แต้มก็ยังได้ครับผมโอ้รอไว้เลยครับผมใครเป็น FC ฟูจิมะนะครับผมวันนี้กับเกมก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามมาชมกันมาจนจบคลิปครับผมกับการพามารีวิวทุกสกิลของฟูจิมะร่าง2นะครับผมถ้ามีนะฮะแมตช์การเล่นนะฮะจากต่างประเทศนะฮะจะเอามาให้ดูกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ